ัวได้ท่านผู้ชมหลายท่านบอกดีมากเลยที่จับตัวได้จะได้นําตัวกลับมารับโทษแต่จริงๆย้อนกลับไปเอาละ่ะแม้จะดีที่จับได้นะคะปฏิบัติการทั้งหมดนี้จะไม่ต้องเกิดขึ้นเลยไม่ต้องมาลุ้นเลยว่าจะจับได้ไหมถ้าณนะเวลานั้นตํารวจได้รับความร่วมมือจากทางคอนโดทั้งนิติทั้งรปภแล้ววันนี้นะคะเพื่อนของผู้เสียหายที่เขาไปในคืนนั้นด้วยคือ15นาทีไปถึงจุดเกิดเหตุเลยเขามาออกหอนกระแสค่ะชื่อคุณหมอก บอกเลยว่าเขาตั้งข้อสังเกตเลยนี่มันคือการช่วยการประวิงเวลาให้หัวหน้ารปาภคนนี้หลบหนีหรือเปล่ามันมีประเด็นหลายอย่าง,งท่านผู้ชมเช่นตอนเข้าไปถึงเขาบอกเลยนะ<า>คนก่อเหตุคือนายมนตรีานายมนตรีที่เป็นหัวหน้ารปภดังนั้นจะอ้างไม่รู้ม<า>ไม่ได้เขาบอกเขาบอกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วแม้กระทั่งตอนที่ตำรวจที่มาด้วยอะค่ะแสดงบัตรว่าเป็นตำรวจตำรวจก็ยังขึ้นไปไม่ได้เลยดังนั้น คุณหมอกนี่แหละคือคนที่ตบหน้ารปาภที่ชื่อคุณเกียงคําไปาเขาบอกเขาโมโหมากสุดท้ายใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะนะคะแล้วนายมนตรีหัวหน้ารปภก็หนีไปได้ในที่สุดค,คุณหมอกเนี่ยเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะคะที่ผู้เสียหายถูกนายมนตรีบุกเข้าไปในห้องคุณหมอกบอกว่าผู้เสียหายเล่าให้เขาฟังว่าหลังจากที่นายมนตรีไปส่งช่างซ่อมกุญแจแล้ว นายมนตรีหัวหน้ารปภคนนี้ก็ย้อนกลับมาเคาะที่ห้องทําทีเหมือนกับเป็นขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายอะค่ะทาเหมือนขอสองทีด้วยอะไรนะอะไรนะแล้วจังหวะที่กําลังอะไรนะเบอร์อะไรนะกันอยู่นั้นนะคะก็อาศัยจังหวะนั้นผลักประตูเข้าไปทําร้ายร่างกายผู้เสียหายทีนี้อีกประเด็นหนึ่งพี่ไก่ครับคือก่อนหน้านี้มันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขาใช้กุญแจมือหรือไม่กันแน่<ช>เพราะว่าทางตํารวจก็บอกว่าสอบปากคำแล้ว เหมือนไม่มีกุญแจมือหรือว่าในกระเป๋าของหัวหน้ารอพอในมนตรีคนนี้ค่ะที่ไปเจอที่ป้อมหลังจากเขาหนีไปนะกระเป๋าเขาทิ้งไว้ในกระเป๋าไปเจอกุญแจมืออีกอเอ๊ะตกลงตอนที่ก่อเหตุมีไหมคุณหมอกในฐานะเพื่อนนะคะบอกว่าผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนายมนตรีมีกุญแจมือไปค่ะแล้วก็มีเทปกล่าวไปด้วยผู้เสียหายก็เลยจําเป็นจะต้องเหมือนกับ เหมือนกับยอมไปก่อนอเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองคือผู้เสียหายเนี่ยก็มีไหวพริบพอสมควรนะคะทําเป็นยอมไปก่อนจนกระทั่งนายมนตรีข่มขืนเธอเสร็จมีวิทยุสื่อสารขึ้นไปสอบถามนายมนตรีถึงบนห้องก็คงจะเป็นรปะภะอ,อีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าชื่อคุณเกียงคําเนี่ยนะคะ,ะถามในทํานองว่าอาทำไมขึ้นไปนานจังเลยจังหวะนั้นนายมนตรีมีท่าทีร้อนรนละผู้เสียหายก็เลยบอกทําเป็นออกอุบายอีกอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาถามละพี่ลงไปเลยพี่ลงไปก่อนเลยมาหนูไม่แจ้งความหรอกเนี่ย ออกอุบายตรงนี้นะคะทําให้ตัวเธอเองอาจจะไม่ได้เข้าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายไปกว่านั้นเช่นมีการทำร้ายร่างกายหรือมากกว่านั้นหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายมนตรีออกจากห้องไปดีๆเพราะเธอออกอุบายว่าพี่ไปเถอะเขาตามแล้วหนูไม่แจ้งความนายมนตรีก็เลยออกมาแต่โดยดีแล้วก่อนออกมาหันไปยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายด้วยค่ะ เหมือนจะพยายามจะเอาคุณแจนล็อกมือน้องจับไปอย่างเงี้ยครแล้วน้องเขาก็เห็นแล้วคุณแจมือมีทั้งคุณแจมือกับเทปกาวน้องเลยกลัวบอกว่าจะเอาเทปกาวปิดปากใช่ครับน้องเลยบอกว่าไม่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 ปิดปากได้ไหมไม่ล็อกได้ไหมคือก็เลยเหมือนกับใช้เหมือนแบบให้คอยเอาลูกอวยใช่ครับให้แบบให้เขาเบาๆเบาๆหน่อยอย่างเงี้ยคือกลัวก็คือหาวิธีประคองสติพอดีว่ามีวอขึ้นมาบอกว่าทําไมขึ้นมานานจัง อบอกว่าทำไมขึ้นมานานจังหายมานานจังอยู่ไหนน้องก็เลยบอกว่ารีบลงไปก่อนรีบลงไปก่อนบอกไออรอพอคนนี้บอกมนตรใ<ช>ใีใช่รีบลงไปก่อนรีบลงไปก่อนมนตรีก็ด้วยความรีบรีบรุนเขาก็รีบใสเ่เสื้อผ้าแล้วกําลังจะออกจากห้องเขาหันมามองน้องน้องกำลังหยิบมือถือ,อเขาก็ถามว่าจะแจ้งความหรอเขาก็บอกว่าไม่แจ้งไม่แจ้งน้องเขาบอกไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งแต่อย่าทําอย่างนี้กับใครนะหลังจากนั้นเขาก็รีบลงไปก่อนออกเห็นบอกว่าหันไปแล้วยกมือไหว้ใช่ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษนะแล้วมันก็ออก เหตุการณ์หลังจากนั้นผู้เสียหายเขาก็โทรมาหาคุณหมอกอะคะ่ะช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งพอรู้เรื่องปุ๊บคุณหมอกรีบไปเลยเพราะว่าบ้านไกลด้วยสิบห้านาทีไปถึงภายในสิบห้านาทีที่ไปถึงนั้นคุณหมอกรีบบอกกับรปภที่อยู่ที่ป้อมว่ามาช่วยเพื่อนอเพื่อนถูกหัวหน้าราปภข่มขืนแต่สิ่งที่รปภคนนั้นก็คือคุณเกียงคําทําอืำไม่ให้ขึ้นไปอยู่ดีคะ่ะอ้างว่า การจะให้บุคคลภายนอกขึ้นไปต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ารปภก่อนอทั้งที่คุณหมอกบอกแล้วว่าก็ไอหัวหน้ารปภนั่นแหละที่ข่มขืนนี่คือจากการที่คุณหมอกบอกนะคะยืนยันว่าแจ้งแล้วนายมนตรีหัวหน้ารปภเป็นคนข่มขืนแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ดีแล้วยังไม่นับว่าตอนนั้นตารวจสอทอเพชรเกษมซึ่งมาถึงแล้วค่ะก็แสดงบัตรตํารวจให้ดูรปภเกียงคําก็ยังบอกว่าถึงเป็นตํารวจก็ขึ้นไปไม่ได้นี่เพื่อนบอกเลยว่าสงสัยมาก ร,ปรอปภเกียงคําคนนี้มีส่วนรู้เห็นพยายามจะช่วยดึงเวลาให้ในายมนตรีหนีหรือเปล่าเพราะตอนที่เขาไปถึงใน15นาทีหลังจากนั้นเองแต่สุดท้ายประวิงเวลาไปเป็นชั่วโมงนะคะตี28นาทีมนตรีปีนกาแพงหนีไปได้ในที่สุดนะคะเขาก็บอกว่าต้อง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 แจ้งถ้าเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่ลงมารับก็ต้องให้หัวหน้าเอาเป็นคนมาเปิดให้ ผมก็ถามว่าหัวหน้าคือใครเขาบอกว่า,าเป็นหัวหน้าราปภผมก็บอกว่าก็หัวหน้าราปภที่ผมแจ้งไปที่น้องเขาบอกผมมาคือหัวหน้าราปภคนนี้เป็นคนข่มขืนเจอตำรวจที่เป็นสายตรวจตามมาผมก็เรียกมาครับแล้วผมก็บอกว่าน้องผมอ่ะโดนข่มขืนอยู่ที่ชั้นบนตอนนี้เก็บตัวอยู่ในห้อง รปภที่อยู่น้าป้อมไม่เปิดตัวให้ผมผมจะไปช่วยน้องคือตำรวจเขาก็แสดงตัวเลยถูกไหมใช่รขบโชบัตให้ดูโชบัตให้ดูเลยว่าเป็นตำรวจขอขึ้นไปหน่อยเพราะมันมีเหตุแล้วใช่ครับปรากฏรปภข้างล่างไม่ให้ขึ้นไม่ขึ้นะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้การที่รปภที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาวอไปบอกทําให้มันไหวตัวทันว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วน่าจะด้วยครับเขาเลยหนีไปตำรวจเขาโมโหไหมว่าไม่ให้ขึ้นโมโหครับเขาก็เขาก็บอกว่าน้องเขาโดนกลมขืนทําไมไม่ให้ขึ้น ทั้งผมทั้งตำรวจก็พยายามจะคือตะคอกกันแล้วอะคือว่ากันอยู่ประมาณนานนะครับจนจนช่างของตึกเขาได้ยินเสียงเขาก็มาครัเขาถึงเปิดประตูให้แต่ว่ารปภที่อยู่ข้างล่างเห็นว่าถูกตบหน้าไปหนึ่งทีใครตบผมคุณตบเลยเหรอมโหคุณโมโหคือไอ้รปภที่ไม่ให้ขึ้นไปเนี่ยนะคุณบอกว่าน้องมันถูกลูกละเมดอยู่ข้างบนยังไงก็คุณตบเลยผมอยากถึงน้องให้ตัวน้องให้เร็วที่สุดอะ คือคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เราเข้าใจญาติอย่างมากเลยเพราะาอะไรก็บอกแล้วอะว่าหัวหน้ารอปภเป็นคนก่อเหตุยังไม่ให้ขึ้นไปอีกถูกไหมแล้วคุณผู้ชมครับน้องผู้เสียหายเขาอยู่ข้างบนนะ่ะเขาไม่กล้าลงมาหรอกครับเปิดประตูเขายังไม่กล้าเลยอเขานั่งร้องไห้กลัวตัวสั่นอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นเขาลงมารับไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันคิดไปได้ไหมว่าไอตอนที่มนตรีเดินลงมาเนี่ยก็เดินมาบอกเยียงคาไงว่าไปก่อเหตุ แล้วเกียงคาก็ประวิงเวลาให้มนตรีหนีไปมันก็คิดได้ไหมหรือต่อให้ไม่ได้เดินลงมาบอกอะค่ะเขาสื่อสารกันได้หลายทางอาจจะวออาจาอาจะโทรศัพท์มือถืออันนี้คือข้อสันนิษฐานนะคะอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ในมุมของคนใกล้ชิดเขามองว่ารู้เรื่องใช่ครับและสุดท้ายมันได้ข้อสรุปว่ามนตรีก็หนีไปได้จริงๆ63ชั่วโมงกว่าจะจับกลุ่มตัวได้นี่ยังดีว่าจับได้<อ>ถ้าจับไม่ได้เนี่ยรับผิดชอบยังไงนะคะ ในรายการเนี่ยมีนาะยกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยดรวัชรพลบ,บุตรสมงคลมาด้วยนะคะในแง่ของคนทําบริษัทรปภก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนนะคะต่อไปนี้บริษัทรปภต่างๆก็ต้องไปตรวจสอบประวัติรปภที่จะรับสมัครเข้ามาทํางานแต่เนี่ยพี่ไก่ตูดูนะตูรู้เลยว่าต้องพูดประเด็นนี้ ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแต่มันก็ต้องย้อนกลับไปถามตำรวจค่ะออกใบมาได้ไงออกใบมาได้ยังไง,ออไง,ไงคนที่มีประวัติต้องโทษคดีขมขืนออกใบทอพ7อหรือใบอนุญ,ญาตให้เป็นรปภเนี่ยตำรวจออกมาได้ยังไงในรายการยังมีทนายไพศาลเรืองฤิกนะคะบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามตำรวจจะออกใบให้หรือยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ทำค่ะ ทั้งรปภทั้งนิติบุคคลถือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และไม่ให้ความร่วมมือกับตารวจชัดเจนอาจจะไปถึงขั้นช่วยเหลือให้หลบหนีหรือเปล่าเพราะทนายไพศาลบอกจะกดระเบียบอะไรของคอนโดก,ก็ตามอะไรมันจะใหญ่กว่ากฎหมายอะตารวจมาถึงที่แล้วยังไงก็ต้องให้ตํารวจขึ้นไปอะค่ะผมไม่แน่ใจว่าขบวนการในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันถึง <c oughs> จะมีข้อผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอันนี้ก็เรื่องที่ต้องบรบสระรอทุกบริษัทต,ต้องตระหนัก ตระหนักให้มากนะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะก็คงต้องไปถามไปยังบริษัทหรือถามไปยังที่สำนักหัวหน้ชาติเช่นกันโดยเฉพาะสำนักหัวหนงชาตินะฮะว่าว่ามันออกว่าได้อย่างไรคือบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันต้องปลอดภยัยถ้าใช้คําว่าหลาหลวมอะไรแล้วไอ้คนที่อยู่เป็นลูกมากหรือคุณไปรักษาทรัพย์ให้เขามันจะปลอดภัยได้ไงก็ไอ้คนไปนรักษามันเป็นโจรซะเอง ฉะนั้นเสร็จเนี่ยทำยังไงฉะนี้ผมผมเลยตั้งถามไล้กฎระเบียบต่างๆนะมีการอบรมกันแบบไหนที่บอกไปอบรมมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนะี่ยได้อบรมกฎหมายมาด้วยไหมว่าเหตุซึ่งน่าเฉพาะหน้าพฤติการมีพย,นา,ย,า,า,ยานตรายตามพยาีญาเนี่ยต้องคุณจะต้องให้ความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจอย่างเนี้ยผมถามว่าอุทาหรณ์คุณบอกเป็นอุทาหรณ์แล้วผมถามว่าถ้าเคสเนี้ยมันเป็นกรณีที่ไอ้รอพพคนเนี้ยมันยังไม่ได้ลงมาเพื่อจะหลบหนีเนี่ยนะมันยังอยู่หน้าห้องแล้วมันรู้ว่าตำรวจจะเข้ามาจับมนะันอ่ะเกิดมันทำลายหลักฐานหรืออมันน่่า้้งไปเเลยยี ไอ้คนที่มันอยู่ข้างล่างที่มันขวางไว้เนี่ยมันรับผิดชอบอะไรได้บ้างอะตอนนี้จับตัวได้แล้วหลังจากนี้ยังไงต่อในเมื่อเขาก็เคยทําอย่างนี้กับเด็กอายุ15ปีซึ่งเป็นญาติตัวเองติดคุกได้พักหนึ่งออกมาทํางานเป็นรอปภได้อีกแล้วก็มาก่อเหตุซ้ําอีกแบบนี้ในรายการก็เลยโฟนอินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าพฤติกรรมของนายมนตรีที่ก่อเหตุซ้ําในฐานความผิดเดิมแบบนี้ถ้าเข้าคุกไปก็ถือว่าเป็นนักโทษชั้นเลว แต่ถามว่าเราจะได้ลดหย่อนโทษไหม,มคุณสมศักดิ์ยอมรับว่าก็ต้องเป็นไปตามระเบียบแต่จากนักโทษชั้นเลวมันก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในระดับนักโทษชั้นดีแล้วจะได้ลดหย่อนโทษก็คือก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณสมศักดิ์ใช้คํานี้ก็ยอมรับนะคะว่าคงจะต้องมีการแก้กฎหมายให้มันหนักขึ้นโดยเฉพาะโทษประหารอีกประเด็นคุณสมศักดิ์บอกว่ากํากลังเสนอร่างกฎหมายค่ะทําบัญชีวอ t ช h ลิสต์ไปเลย ใช้คำดีมากคุณสมศักดิ์วอชลิสบางคนเรียกบัญชีหนังหมามทำไว้เลยคนนี้ก่อคดีร้ายแรงมาถ้าถูกปล่อยตัวออกมาจริงๆอยู่ในสังคมไหนยังไงต้องขึ้นบัญชีไว้ต้องรับรู้ครับทีนี้มันจะมีประเด็นของนิติบุคคลด้วยว่าเอ๊ะแล้วกรณีแบบนี้นิติบุคคลอันยังไงอะ่ะใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยตัวแทนนิติบุคคลชี้แจงกับทีมข่าวของเราเรื่องแรกก็คือตัวหัวหน้าราปภก็คือนายมนตรีเนี่ยผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะอะไร การที่จะพาช่างขึ้นไปทํางานหรือว่าขึ้นไปลักษณะคือไปแก้ไขกุญแจเนี่ยจริงๆหัวหน้าราปภต้องพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารขึ้นไปด้วย<ฆ>คือต้องมีเจ้าหน้าที่สามฝ่ายคือมีหัวหน้าราปภมีเจ้าหน้าที่ช่างจากอาคารและก็มีอ่าช่างกุญแจต้องอย่างน้อย3ามคนขึ้นไปแต่อันนี้มันมันข้ามไปแล้ว<ฆ>ใช่ไหมฮะคำถามต่อไปคือเราเกลียงคำอะเกลียงคํทาทําผิดไหมรปภอ,อีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ขึ้นไปคุณผู้ชมสรุปยังไงร,รู้ไหมเกลียง<ฆ>คามันโทษขออภัย เกียงทำเขาไม่มีคีย์การ์ดก็ไม่ผิดหรอคะเขาไม่มีคีย์การ์ดเขาทําตามหน้าที่อันนี้นิติบุคคลบอกนะค่ะ<ฆ>คือหน้าที่เขาก็ต้องประสานกับทางหัวหน้าราปภซึ่งหัวหน้าราปภนะั้ถือ,อมาสเตอร์คีย์ที่จะขึ้นไปแต่ละชั้นได้ค่ะ<ฆ>ก็ในเมื่อเขาไม่มี card, คีย์การ์ดก็เลยขึ้นไม่ได้ก็เลยขึ้นไม่ได้มันไม่มีตรงนี้ด้วยเรามองว่าเรื่องของความปลอดภัยอะยังไง ตัวขั้นตอนถ้าเป็นวิซิเตอร์ผมผมก็เรียนยืนยันว่าถ้าบุคคลภายนอกมาทางเจ้าของร่วมเองอ่ะต้องออกมารับอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะขึ้นตึกเราไม่ได้นะครับเรื่องผมผมต้องเรียนว่าแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุเหตุในลนักษณะอย่างเงี้ยรีบแจ้งมาทางเราบอกว่าเกิดเหตุอย่างเงี้ยช่างรีบคอนแทคทันเนี้ย,นนยได้ทันทีนะครับส่วนที่สองเนี่ยในส่วนของตัวประสิทธิภาพของเราอ้าวถ้าแบบนี้หัวหน้าราปภถือคีย์การ์ดซึ่งเป็นมาสเตอร์คีย,ค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 ย์อยู่คนเดียวอันนี้ความผิดนิติหรือเปล่าเนี้ย เอาเปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอหัวหน้ารปภคนเดียวเท่านั้นเหรอคือไม่รู้นะคะนิติจะว่ายังไงก็แล้วแต่รปภจะว่ายังไงก็แล้วแต่จะมองกันเองว่าใครผิดใครไม่กิดไม่ผิดไม่รู้แต่เรื่องนี้คนทั้งประเทศนะคะเชียร์ว่าตํารวจต้องมาสอบสวนให้หมดเลยใครเข้าข่ายความผิดและตอนนี้ก็ตั้งท่าว่าจะโดนแล้วด้วยมันคือคดีอาญา เราติดตามไปจนถึงบทสรุปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนอยู่คอนโดเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากจะได้รู้ว่าสรุปมันยังไงใครผิดบ้างปรปภผิดไหมนิติบุคคลผิดไหมล่าสุดนี่มีมุมของผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลออกมาว่าเห็นว่าจะไล่เบี้ยไปด้วยคนที่ออกใบทอพอเจ็ดอะอตำรวจที่ออกใบทอพอเจะปล่อยปะละเลยละหลวมอะไรหรือเปล่าถึงออกใบนี้ออกมาได้เดี๋ยวตามกันให้ครบนะฮะ